สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมินามวงนะครับวันนี้ผมมาที่วัดเกตแก้วนะครับตำบลแม่กระต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับท่านครับวันนี้นะครับทางพุทธศาสนิกชนชาวแม่กระต้มนะครับได้ประกอบพิธีเกี่ยวกับหนึ่งในวันออกพรรษานะครับคือหลังจากที่พระสงฆ์ครับได้จำที่วัดนะครับแล้วก็ตลอด3เดือนที่ผ่านมานะครับณวันนี้นะครับก็เป็นวันออกพรรษาครบ3เดือนนะฮะซึ่งเป็นวันออกพรรษานะครับหรืออีกงานหนึ่งคนเฮาว่าเป็นประเพณีพิธีปวารณานะครับคือการออกพรรษาของพระสงฆ์นั่นเองนะครับก็ความสำคัญและก็เกี่ยวกับความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับวันออกพรรษานั่นเป็นจะได้นั่นนะครับวันนี้ผมจะขอพาท่านไปชมบรรยากาศของงานวันออกพรรษาที่วัดเกตแก้วแห่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นการมาเพ้นกุศลนะครับหนึ่งในวันออกพรรษานะฮะทั้ง2วันนะครับก็คือวันที่13แล้วก็วันที่14ตุลาคม2562นี้นะครับโดยเฉพาะในวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับเป็นวันออกพรรษาพิธีต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการทําบุญนะครับตักบาตรนะเนื่องในวันออกพรรษาของทางพระสงฆ์และก็ของชาวพุทธที่นี่เช่นกันนะครับเอาไปดูประเพณีดีๆกันของชาวพุทธที่นี่กันดีกว่าครับเชิญครับประเพณีตักบาตรเทโวโลหณะปี2562ครับในงานบุญออกพรรษาสืบสานประเพณีไทยเป็นงานประเพณีโบราณนะครับหลังวันออกพรรษาทั้งยังเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมายาวนานและจัดขันยิ่งใหญ่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับเทโวโรหณะแปลว่าการเสด็จลงมาจากเทวโลกของพระพุทธเจ้านะครับเป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้าคือในพรรษาที่7ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนเทวโลกคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดานะครับครั้นถึงวันมหาปวารณาเสด็จลงจากเทวโลกนะครับในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ตำนานเล่าว่าพระอินทร์ทรงนิรมิตบันได3อย่างถวายคือบันไดทองบันไดแก้วมณีบันไดเงินนะครับหัวบันไดพาดอยู่ที่เขาซิเนรุนะครับเชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสนครเวลาเสด็จลงทรงใจบันไดแก้วมณีเหล่าเทวดาลงทางบันไดทองนะครับเหล่ามหาพรหมลงทางบันไดเงินห้องว่าการเสด็จข้างนั้นว่าเทโวโรหณะประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับโดยมีความเชื่อว่าวันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์จันทดาวดึงลงมายังโลกมนุษย์เพื่อรับบิณฑบาตจากชาวบ้านซึ่งในวัดสำคัญหลายๆแห่งของประเทศไทยได้จัดงานตักบาตรเทโวโรหณะขึ้นทั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลงานบุญที่บุคคลพลาดเป็นอย่างยิ่งวันนี้ผมพาท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะปี2562ที่วัดเกตแก้วนะครับหมู่ที่19ตำบลแม่กระต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งการตักบาตรเทโวโรหณะหลังวันออกพรรษาที่วัดเกตแก้วนี่ก็ตรงกับวันจันทร์ที่14ตุลาคม2562การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลกนำขบวนพระสงฆ์ที่รับบิณฑบาตด้วยวิธีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบเนื่องกันมาหลังจากที่วันออกพรรษา1วันเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงสู่มนุษย์โลกหลังจากที่ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดาครับหลังจากออกพรรษาแล้วนะครับ
ผสมก็จะสามารถที่จะเดินทางไปหนแห่งใดก็ได้นะครับเพราะว่าพ้นจากการอยู่ประจำวัดแล้วนะครับก็พระสงฆ์สามารถออกไปบิณฑบาตแล้วก็สามารถไปทำกิจของสงฆ์นอกสถานที่ที่บ้านของตัวเองได้นะครับซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับของคำตามพระธรรมวินัยนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บัญญัติไว้คือกับพระสงฆ์ได้ถือปฏิบัตินะครับตามแนวของพระองค์ท่านนะครับผมยุทธภูมินามวงนะฮะผมรายงานจากวัดเกล็ดแก้วตำบลแม่ต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับ